ครับพาพี่น้องมาเบิ่งทุ่งหญ้าสวรรค์นะครับงามบ่ครับงามบ่ครับพี่น้องทุ่งหญ้าสวรรค์นะหญ้างามๆเลยทุ่งหญ้าสวรรค์นะทุ่งหญ้ากว้างๆนะครับเหมือนแต่ละงามบ่ทุ่งหญ้าสวรรค์น่ะสวยๆเลยฝนตกใหม่ๆหญ้ามันก็ออกนี่ป่ะครับทุ่งหญ้างามครับเป็นลานโล่งๆครับมาแรงมานั่งปิกนิกกันนี่ไปตะมวนเนาะสร้างมาเด้อแถวนี้มาอยู่ป่ะทางนี้ก็แมนทางนี้ก็แมนไปทุ่งหญ้าเลยทางรถมอไซค์ก็มาได้นะครับเป็นไงเขาบ่ได้แล้วครับเขาเป็นรถมอไซค์ทุ่งหญ้าสวยๆเลยพี่น้องเอฟซีผู้ใดผ่านมาทางช่องตะอูนะครับไปได้บ่เนาะไปบ่ได้บ่ข้างหลังข้างหลังสิเป็นหยังนี่นะครับพาไปน้องชมบรรยากาศครับหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับขวัญสิแวะมาเบิ่งเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆมันเป็นลานทรายครับเป็นทรายแล้วก็ต้นไม้บ่ค่อยมีหน้าแล้งมันก็สิเห็นแต่ทรายครับแต่ที่ตอนนี้หน้าฝนมันก็สิมีทุ่งหญ้าออกมาแบบนี้นะครับนี่ทุ่งหญ้างามได้ลงไหลธรรมชาตินะครับมาเบิ่งนะครับมาเลาะเบิ่งเห็นบ่เป็นทุ่งหญ้าเลยทุ่งหญ้าสวรรค์อุ๊ยตายไปนี่ครับมอเตอร์ไซค์ถือกล่องไปนำสักฟิวสักฟิวสักฟิวใช่ไหมเห็นที่ละงามงามงามเลยมันเป็นทรายนะครับระวังหน่อยคือว่าทุ่งหญ้างามเนาะไปทางนี้เบิ่งครับแล้วนี่ไปสนามบินเก่านะครับสมัยสงครามด้วยครับพี่น้องทางก็เป็นทางงางทางรถนะครับยายงามเลยเขาลงไปทางนี้แล้วมอเตอร์ไซค์ไปได้เบิร์ดอย่างเดียวอันนี้เป็นลันเวย์นะครับลันเวย์สนามบินครับทางขึ้นเครื่องบินนะครับแลนขึ้นแลนลงนะครับผู้ใดมาเที่ยวช่องตูนะครับแวะมาเบิ่งมาย่ามได้นะครับตรงทางด่านช่องตะอูด้วยครับด่านปลาใหม่ของช่องตะอูด่านเก็บทางครับก่อนจะขึ้นช่องตะอูเลี้ยวซ้ายนะครับลองขับรถมาเบิ่งเด้อพี่น้องก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมาเบิ่งความงามของธรรมชาติครับ